الخامس الإيمان باليوم الآخر ประการที่5ครับการศรัทธาต่อวันสุดท้ายวันกิยามะห์ الإيمان باليوم الآخر نؤمن بكل ما يكون بعد الموت เราศรัทธาต่อวันสุดท้ายหมายถึงว่าเราศรัทธาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากความตายخروج الروح ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกของวิญญาณوقف الملائكة للروح หรือการปิดชีพปิดวิญญาณของมลาอิกะห์ يصعد بها الى السماء และนำวิญญาณนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้าعذاب القبر และโยนลงมาถูกลงโทษในหลุมกูโบร์ نعيم القبر หรือความสุขในกูโบร์ البعث بعد الموت การฟื้นคืนชีพหลังจากความตาย الجزاء การตอบแทนด้วยความดี الجنة สวรรค์ النار เรื่องของนรก كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นหลังจากความตายนี่คือการศรัทธาต่อวันสุดท้าย